อย่าไว้ใจเพื่อนและผัวฝรั่งของเราเป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งที่เขาไปฮอลิเดย์ประเทศไทย2 เดือนก็มีเพื่อนสนิทที่สนิทที่เมื่อก่อนที่เคยอยู่ประเทศไทยด้วยกันสนิทกันมากอะไรนี้เพื่อนก็ลำบากร้องห่มร้องไห้เธอฉันอยากจะหาแฟนฝรั่งอยากจะไปทํางานต่างประเทศไม่ได้อยากได้ฝรั่งรวยแต่ฉันไม่เก่งภาษาฉันไม่รู้จะทำยังไงอยากจะลงแอปแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเจอสแกมเมอร์ไหมคือกลัวไงกลัวก็เลยน้องเขาก็รักเพื่อนอีกอะรักเพื่อนให้ผัวช่วยผัวก็ช่วยลงแอปหาคู่ให้แปลไปแปลมาแล้วตอนหลังก็เจอฝรั่งบอกว่าเขาบอกนี่ผัวบอกนะผัวบอกว่าเนี่ยฝรั่งเขาจะบินมาหานะเนี่ยเธอก็มาเลยมาที่ฉันพักเนี่ยมาพักโรงแรมใกล้ๆเนี่ยก็เดี๋ยวฝรั่งมาเดี๋ยวฉันจะคุยกับเขาให้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้คือคุยให้น้องฟังประมาณนี้น้องเขาก็โอเคก็อุ้ยเพื่อนได้แฟนแล้วก็เลยให้เพื่อนมาเพื่อนก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่โรงแรมเดียวกับเราได้เพราะว่าเพื่อนก็ไปเช่าโรงแรมถูกๆอยู่เนาะก็น้องเขาก็อยู่โรงแรมดีพอสมควรก็โอเคก็โอเคก็ติดต่อกันไปติดต่อกันมาด้านนี้ตอนหลังน้องมาเอ๊ะทำไมถามแฟนว่าฝรั่งคนนั้นเข้ามาหรือยังอ๋อเข้ามาแล้วเดี๋ยวฉันไปติดต่อไปดูแลเองนะเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยก็ผัวก็พูดแบบนี้ส่วนน้องเขาก็ต้องเลี้ยงลูกไงคะมีลูกเล็กก็ต้องเลี้ยงลูกก็ไม่มีเวลาจะ24 ชั่วโมงอยู่กับผัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยผัวก็ต้องไปทำหน้าที่ตรงนี้แต่ตอนหลังอ่ะกลายเป็นว่าไม่มีฝรั่งคนไหนมาหาเลยผัวเราแหละไปหาเพื่อนเราแล้วเพื่อนเรามันก็ทรยศเราไงฮะก็ไปนอนกับผัวเราตอนหลังน้องเขาก็วันนี้เขาไปกินข้าวกันกับฝรั่งคนนั้นด้วยกับฝรั่งคนที่ว่าเพื่อนผัวโกหกว่ามีฝรั่งมานะกำลังคุยกับเพื่อนเราอยู่ก็ผัวเราก็จะไปช่วยแปลช่วยประสานงานให้อะไรประมาณนี้ก็น้องเขาก็พาลูกไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้เสร็จแล้วก็นึกยังไงไม่รู้ก็เลยเอ้ยฝรั่งเขาบอกนะเขาไปกินข้าวตรงไหนอะไรตรงไหนน้องเขาก็เลยไปสรุปแล้วไม่ได้มีฝรั่งอะไรเลยเขาอยู่คน2 คนเขากินข้าวคน2 คนเขาจู๋จี้กันเหมือนคู่รักทั่วไปเลยคือน้องเขาตกใจมากเขาก็เลยไม่เข้าไปนะแอบดูเฉยๆรุ่งขึ้นอีกวันนึงผัวก็ไปอีกบอกว่าฉันอยากจะให้เขาสานความสัมพันธ์กันแล้วก็จะได้แต่งงานกันอะไรประมาณนี้ฉันต้องไปช่วยเขาซะหน่อยอะไรประมาณนี้ก็ผัวก็ไปเมียก็บอกไม่เป็นไรแต่เมียไปแอบดูแล้วเมียตามไปเอาลูกไปด้วยน้องเอ้ยเขาไปหากันที่โรงแรมแล้วเสร็จแล้วฝ่าเขาจะออกมาเขาใช้เวลาเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงบางทีครึ่งวันเขานอนกันอยู่ในห้องน้องเขาก็ไปเฝ้าจนตอนหลังรู้ก็เลยถามว่าทำพูดกับผมตรงเลยเธอเขาไม่ได้มีแฟนหรอกฉันรู้นะเพื่อนฉันไม่ได้มีแฟนเธอไปนอนกับเพื่อนฉันผมตกใจมากเลยเธอรู้ได้ยังไงฉันไปเฝ้าก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาเป็นหลักฐานทุกอย่างเลยตอนหลังผัวก็เลยยอมรับแต่ผัวก็ไม่ได้เลิกกับน้องเขานะคะแต่มันเป็นแผลในใจทุกวันนี้น้องเขากลับมาที่ต่างประเทศแล้วกับเพื่อนคนนั้นก็เลิกคบกันแล้วคือสำหรับน้องเขามันคือแผลในใจที่ทำให้ครอบครัวเกิดรอยร้าวน้องๆทุกคนถ้าเกิดเหตุการณ์ใกล้ๆกันอย่างนี้เพื่อนช่วยหาแฟนให้หน่อยอย่างนั้นอย่างนี้อย่าทำเลยเพื่อนบางคนดีบางคนไม่ดีเนี่ยไปเจอเพื่อนไม่ดีเข้าทำให้ครอบครัวแตกแยกถามว่าฝรั่งคนนี้กับเพื่อนยังติดต่อกันไหมน้องเขาบอกไม่ได้ติดต่อกันแล้วแต่ผัวเราก็ไม่ดีไงผัวเราก็ไม่ดีที่ไม่เอากับเพื่อนเพื่อนเราก็ไม่ดีไงที่ไม่เอากับผัวเราถามว่าน้องเสียใจไหมทุกวันนี้ใจในใจอ่ะมันเหมือนมีแผลอยู่ในใจอ่ะความไม่วางใจผัวมันก็ไม่มีฉะนั้นอย่าไว้ใจฝรั่งนะคะเรื่องแบบนี้ไม่ว่าเพื่อนหรือฝรั่งค่ะ